สลับกลับมาเรื่องที่หลายคนรอคอยไหม นี่เราเปลี่ยนบรรยากาศเลยนะค่ะเมื่อวานนี้หลังจากนายณภัทรออกมาประกาศขอสิ้นสุดทางเพื่อนเพราะมันเกินเส้นเข้าไปมากกว่านั้นโดยระบุว่าโทรศัพท์ไปสารภาพกับใบเฟิร์นแล้วแฟนคลับเนี่ยบิดนิ้วกันจ้าระวันค่ะและยังฝากสื่อช่วยไปถามใบเฟิร์นต่อให้ด้วยว่าเขาชอบผมบ้างไหมอ่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ใบเฟิร์นไปมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ชาเลนเจอร์นักข่าวถามคำถามที่นายณภัทรฝากมาถามนี่แหละอาการของใบเฟิร์นเป็นยังไงเราไม่ต้องพูดเยอะ เราไปดูกันเลยจริงๆก็คือสิ้นสุดทางเพื่อนนะใช่ไหมจ๊ะยังไงอาสถานะดีกว่าเฟิร์นตอนนี้ยังไงเฟิร์นว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปนึงที่ดีค่ะมันเพิ่งเริ่มอ่ะเนาะตอนที่นายโทรมาบอกเราว่าเฮ้ยฉันชอบแกนะอย่างเงี้ยตอนนั้นคือจบเป็นบทละครความรู้สึกเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงดากันดาเขาตกใจค่ะตกใจแล้วก็ก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาดีกับเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็เขาก็พยายามแบบคุยกับเรามากขึ้นเข้าหาเรามากขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเลยก็นายเขาแบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาความรู้สึกกับเรามันมากกว่าเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเสียเราไปเขาอยู่กับเราจำได้แม่นเนอะก็แล้วเราก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความรู้สึกที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามตอนที่เขาโทรมาบอกว่าเขาจะจีบเราตอบอะไรเข้าไปหัวล้อจริงๆอย่างที่เขาพูดค่ะเหมือนมันตกใจอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมทำอย่างนั้นก็แบบหัวล้อไปก่อนอะไรเงี้ยทำไมหัวล้อมันเขินแก้เขินยังไงคะก็ใกล้เคียงค่ะเออเห็นน้องนายให้ฝากให้มาถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะพร้อมให้เขาจีบไหมคะเออแล้วคนหนูจะรับไหมคะถ้าเขาจะจีบแล้วหนูจะรับไหมคะฮะน้องนายจะรับไหมคะถ้าเขาจะจีบหนูจะรับไหมคะปวดขาอันนี้ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะอยากให้เขาได้ยินจากปากทางบ้านอยากรู้ไงทางบ้านอยากรู้ว่าเราแค่พยายามนี้เฟิร์นเปิดใจให้นายไหมตลอดที่ปัญญาดูคลิปนายให้สัมภาษณ์แล้วเขาออกมาพูดแบบนั้นเป็นยังไงคะอาการเราก็ไม่น่าต่างกับทุกคนนะคะก็เขินเหมือนกันใช่ก็เขินค่ะจริงๆก่อนที่เขาจะออกงานนะเขาโทรหาเราเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะออกอีเวนต์นะเขามีสัมภาษณ์เขาขออนุญาตพูดเรื่องหนูได้ไหมหนูก็โอเคแต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดตรงขนาดนั้นนะหนูกี่รอบบนไปครับสองมันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งเนาะที่คนก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็เป็นทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้เราสองคนค่อยๆคุยกันไปเรียนรู้กันไปแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาที่สุดอะค่ะแต่ตอนนี้ใจเราเป็นขนาดไหนครับเออมันว่างมาหลายปีแล้ววันนี้มันแบบมันมีคนมาเติมเต็มมันแบบยังไงบ้างคะก็ดีค่ะ นั่นไม่ต้องขยายความถูกไหมไม่ต้องนะดูกันแบบนี้ชัดๆและดูย้อนหลังได้นะไปที่เพจเรื่องเล่าเช้านี้